รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักกับเราทั้งสองคนค่ะอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบค่ะใช่แล้วครับเห็นไหมคะเงินเป็นฟ่อนเลยอ่ะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยดูรวยใช่ไหมรวยมากแต่เนี่ยไม่ใช่เงินอิ๊บอ่ะทำไมล่ะขอบ่นหน่อยเถอะพี่เจี๊ยบอิ๊บอะค่ะครับวางแผนจะไปเที่ยวเมียนมากับคุณแม่ครับกะไปเงียบๆแต่ด้านไปโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าจะไปเมียนมาทีนี้เพื่อนๆค่ะฝากเงินมาเพื่อจะให้ซื้อของดูซิว่ามีแบงค์อะไรบ้างโอ้โหมาเลยค่ะเยอะแยะมากมายนะนี่ค่ะแบงค์ใบแรกเลยแบงค์พันค่ะถ้าแบงค์พันเราจะเรียกว่าบัตรตะทองต่อมาแล้วถ้าเกิดเป็น500บาทล่ะคะถ้า500บาทเราจะเรียกว่าบัตรงายานี่ค่ะ50บาทค่ะ50บาทเราจะเรียกว่าบัตรงาแสโอ้โหจะบอกว่าจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะคะพี่เจี๊ยบแต่อิฟไม่รู้เหมือนกันว่าอิฟเนี่ยควรจะพูดกับเขาแบบไหนนั่นน่ะสิการที่เราจะแลกเงินครับต้องแลกเงินยังไงแล้วเขาจะถามอิฟอะไรอิฟไม่รู้เลยค่ะพี่เจี๊ยบอยากรู้มากเลยอ่ะพี่ก็เลยเตรียมประโยคไว้สำหรับการแลกเงินจริงนะคะจริงพี่เจี๊ยบต้องสอนอิฟนะใช่แต่ก่อนอื่นค่ะ อิฟมีสิ่งที่น่าสนใจกับนี่สิเมียนมาค่ะช่วงนี่สิเมียนมาคุณผู้ชมคะประเทศพม่าใช้เงินสกุลจัดซึ่งจะมีเพียงธนบัตรเท่านั้นได้แก่1 5 10 50 100 200 500 1,0005,000 และ 10,000 จัดในปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินจัดจะอยู่ที่1ดอลลาร์เท่ากับ1,580จัดและเท่ากับเงินไทยประมาณ 32.9 บาทแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นไงเป็นไงกับเรื่องเงินกับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันโอ้ยก็เป็นเรื่องใหม่นะคะอิฟก็ไม่เคยรู้มาก่อนถึงได้รู้ละนี่ถ้าเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปแลกเนี่ยรวยแน่นอนค่ะแน่นอนรวยมากๆชอบหน้าเมื่อกี้นะคะรวยรวยชอบมากค่ะใช่นี่ครับตามสัญญาวันนี้พี่เจี๊ยบจะมาสอนอิฟใช่ในเรื่องของวิธีการแลกเงินการพูดกับชาวเมียนมาแน่นอนเราควรจะพูดยังไงกับช่วงนี้ค่ะมิงกะละบะเมียนมาค่ะครับผมกลับเข้าสู่ช่วงมิงกะละบะเมียนมานะคะเช่นเคยเลยวันนี้นะคะตามสัญญาค่ะพี่เจี๊ยบจะมาสอนอิฟและคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการแลกเงินการพูดเราควรจะพูดยังไงเริ่มกันเลยค่ะไม่ยากอย่างที่คิดครับถ้าเราเดินทางไปเมียนมานะครับต้องการจะรู้อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ต้องการจะแลกเงินค่ะเราสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยอะไรคะเราเริ่มที่ประโยคที่1 นะครับก็คือจะหนอไปสั่งแลเชมบาเดลองไหมค่ะนะครับจะหนอจะหนอไปสั่งไปสั่งแลเชมบาเดแลเชมบาเดใช่นะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าจะหนอที่แปลว่าผมต่อมานะครับไปสั่งแปลว่าเงินหรือธนบัตรก็ได้นะครับต่อมานะครับแลเป็นคำกริยาแปลว่าแลกค่ะและคำว่าชินเป็นกริยาช่วยนะครับแปลว่าอยากแล้วลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาซึ่งเป็นคำสุภาพแล้วก็คำว่าแดซึ่งเป็นคำลงท้ายประโยคปัจจุบันการค่ะแล้วแบบนี้พนักงานแลกเงินค่ะเขาจะถามเราว่าแบบไหนคะเดี๋ยวเขาก็จะถามเราว่าเราจะแลกเท่าไหร่ก็จะใช้ประโยคนี้เลยครับเขาจะถามเราว่าเบลเล่าแลมาแลชินอะไรนะคะอีกรอบหนึ่งนะเบลเล่าแลมาแลชินเบลเล่าแลมาแลชินนะครับ
ด้วยความที่พนักงานเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะลงท้ายประโยคด้วยคำว่าชินที่แปลว่าค่ะสุภาพทีนี้เราดูก่อนนะครับว่าในประโยคนี้ประกอบด้วยประโยคและก็คำอะไรบ้างนะครับในประโยคนี้ประกอบด้วยประโยคบอกว่าแปลเล่าแลแปลว่าเท่าไหร่และตามด้วยกริยา นะครับก็คือคำว่าแลที่แปลว่าแลกและลงท้ายประโยคนะครับด้วยคำว่าชินที่แปลว่าค่ะโอ้ยเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ถือว่าถ้าเกิดเราจะเป็นแลกเงินเนี่ยสามารถพูดแบบนี้ได้เลยใช่และถ้าเกิดสมมติว่าเขาถามว่าค่าเงินดอลลาร์ คิดเป็นค่าเงิน just เท่าไหร่เนี่ยจะต้องพูดพ่อแบบไหนคะเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับบอกว่าตะดอลลาร์จัดงวยเบลเล่าจ้าแลตะดอลลาเยี่ยม just way เบลเล่าจ้าแลจ้าแลใช่นะครับในประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าตะดอลลาก็คือ1ดอลลาร์นะครับต่อมาจัดงวยก็คือเงินจัดนั่นเองนะครับแล้วตามด้วยประโยคคำถามว่าเบลเล่าจ้าแลก็คือคิดเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้าแปลรวมก็คือว่า1ดอลลาร์คิดเป็นเงินจัดเท่าไหร่นั่นเองอ๋อแล้วพนักงานจะต้องตอบเราว่าอย่างไรอะคะพนักงานนะครับเขาก็จะตอบเราว่าตะดอลลาจัดงวยท่องงายาชิเสบายาวไหมยาวเลยค่ะนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าตะดอลลาจัดงวยท่องงายาชิเสจัดปาตะดองงาจัดเวท่องงายางายาชิแซบาชิแซบานะครับประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าตะดอลลาก็คือ1ดอลลาร์นะครับต่อมาคำว่าจัดงุยนะครับแปลว่าเงินจัดนะครับต่อมานะครับท่องงายาชิแซก็แปลว่า 1,580 แล้วก็ตามด้วยสกุลเงินนิดนึงนะครับก็คือจัดนั่นเองก็คือสกุลเงินจัดนั่นเองครับโอเคค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าอิฟเตรียมไปสัก200ค่ะแล้วอยากจะแลกกับเขาตอบตกลงเลยว่าขอแลก200นะครับถ้าเราบอกว่าจะแลก200ดอลลาร์นะครับก็จะมีประโยคนี้นะครับเช่นเราบอกว่าโอเคดอลลาเนียเลบาแมคำว่าโอเคก็คือโอเคนั่นเองตกลงนะคะใช้เหมือนกันเลยนะครับส่วนคำว่าดอลลาร์ก็คือดอลลาร์ค่ะนะครับต่อมาเนียก็คือ200นะครับถัดมาก็คือแลเป็นคำกริยาแปลว่าแลกแล้วลงท้ายประโยคด้วยบาแมก็คือจะแลกนั่นเองแบบนี้นี่เองนะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพนักงานเขาขอพาสปอร์ตจากเราอะคะเขาจะพูดว่าอะไรคะใช่เราต้องใช้พาสปอร์ตในการที่จะแลกเงินใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาก็จะพูดว่าเขาแกย่าบาแรพาสปอร์ตย่าเปบาแปลว่าอะไรคะยาวหน่อยเนาะนะครับเขาพูดว่าเขาแกก็คือค่ะนะครับแล้วตามด้วยประโยคบอกว่ายะบาแดแปลว่าได้แล้วก็ตามด้วยคำว่าพาสโปออกเสียงได้ไหมพาสโปพาสโปก็คือพาสปอร์ตนั่นเองอเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับและตามด้วยคำว่าปยะที่แปลว่าโชนะครับและลงท้ายประโยคด้วยคำว่าบาชินก็หมายความว่าช่วยโชว์พาสปอร์ตหน่อยหรือช่วยส่งพาสปอร์ตให้หน่อยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอิฟไม่มีเงินดอลลาร์ค่ะ มีแต่เงินบาทอยากจะไปแลกต้องพูดแบบไหนคะเนี่ยพี่เจี๊ยบปัจจุบันเวลาเราไปสนามบินที่มิงกลาโดเมืองย่างกุ้งเนี่ยเราสามารถใช้เงินบาทเนี่ยนะไปแลกได้เลยเอาเงินบาทไปแลกได้เลยได้ไม่จำเป็นต้องแลกเป็นดอลลาร์ไปก่อนใช่ไหมคะปัจจุบันสะดวกสบายมากนะใช้เงินบาทเรานี่แหละไปแลกนะครับทีนี้เวลาเราบอกว่าเราไม่มีดอลลาร์แล้วต้องการจะแลกด้วยเงินบาทใช่ไหมครับเราจะพูดแบบนี้นะครับดอลลาร์มาชี้ยิงท้ายไปสั่งแลลูย่าลาอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้นะครับดอลลาร์มาชี้ยิงท้ายไปสั่งแลลูย่าลาดอลลาร์มาชี้ยิงไปใส่ยังท้ายไปสั่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 งแลลูแลโลย่าลาย่าลานะครับประโยคมันยาวหน่อยนะครับเรามาดูก่อนนะครับคำว่าดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับมาชี้ยิงก็คือถ้าไม่มีประโยคนี้ก็จะเป็นประโยคเงื่อนไขหน่อยนะบอกว่าถ้าไม่มีดอลลาร์ล่ะ
นะครับท้ายไปสั่งก็คือเงินไทยนั่นเองนะครับแลโลย่าลาเป็นประโยคคำถามนะครับก็คือแลกได้ไหมพนักงานนะครับเขาก็จะบอกว่าย่าบาเดชินแปลว่าได้ค่ะแล้วก็จะพูดแบบนี้ต่อนะครับบอกว่าตงเซตงบาดกูท่องงายาชิแซแน่แลโลย่าบาเดชินประโยคนี้ก็จะแปลว่าแลก33บาทก็จะได้ประมาณ 1,580 จัดค่ะเป็นไงเป็นประโยคที่ยาวมากๆเลยค่ะพี่เจี๊ยบแต่ว่ามันได้ประโยชน์นะครับเวลาเราไปที่นู่นเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้ต้องค่อยๆเรียนรู้เลยนะคะแล้วก็นำคำศัพท์ค่ะมาค่อยๆต่อกันเป็นประโยคนะใช่อีฟอยากให้พี่เจี๊ยบค่ะช่วยทวนให้อีกรอบได้เลยงั้นเราไปเริ่มที่ประโยคที่1ก่อนโอเคค่ะไปที่ประโยคนะครับก็คือจะหนอไปสั่งแลชินแดประโยคนี้แปลว่าผมต้องการจะแลกเงินแล้วก็ตามด้วยประโยคต่อมานะครับก็คือไปเล่าแลมาแลแปลว่าจะแลกเท่าไหร่นะครับเป็นไงลองพูดดูสิไปเล่าแลมาแลไปเล่ามาแลไปเล่าแลมาแลไปเล่าแลมาแลเป็นประโยคคำถามแปลว่าจะแลกเท่าไหร่นั่นเองโอเคทีนี้เวลาเราบอกว่า1ดอลลาร์คิดเป็นเงินจัดเท่าไหร่เนี่ยเราจะพูดแบบนี้นะครับก็คือตะดอลลาร์จัดงวยไปเล่าจ้าแลตะดอลลาจัดเวไปเล่าจ้าเลยไปเล่าจ้าแหละเยี่ยมมากนะครับก็จะแปลว่า1ดอลลาร์เนี่ยคิดเป็นเงินจัดเท่าไหร่นั่นเองทีนี้พนักงานเขาก็จะตอบแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะครับเขาก็จะบอกแบบนี้นะครับบอกว่าตะดอลลาจัดเวท่องงายาชิดแสจัดบาตะดอลลาจัดเวท่องงายาท่องงายาชิดแสชิดแสจัดบาจัดบาก็จะแปลว่า1ดอลลาร์คิดเป็น 1,580 จัดนั่นเองเอาล่ะทีนี้ถ้าเป็นการตกลงแรกใช่ไหมครับก็จะพูดประโยคนี้เนาะนะครับก็จะพูดว่าโอเคดอลลาร์นายาแลบาแมประโยคนี้นะครับก็คือโอเคก็คือโอเคนะครับดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์นะครับส่วนนายาก็คือ200และคำว่าแลก็คือแลกเงินนั่นเองลองพูดตามได้ไหมคะได้เลยนะครับลองพูดนะโอเคโอเคดอลลาร์ดอลลาร์นายานายาแลบาแมแลบาแมนะครับเยี่ยมมากสำเนียงก็ได้สุดยอดค่ะสุดยอดมากนะครับมาดูอีกสุดท้ายนะครับเวลาที่เขาแลกเงินเนี่ยเขาจะต้องให้เราโชว์พาสปอร์ตนะครับอย่าลืมคำนี้นะครับก็คือพาสโปร์เปียบบาพาสโปร์เปียบานะครับประโยคนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยโชว์พาสปอร์ตนั่นเองนะครับเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตให้เขาเพื่อที่จะเขาจะบันทึกข้อมูลให้นะครับว่าเรามาแลกเงินว้าวนะครับโอ้โหเดี๋ยวอีฟนะคะจะกลับไปทบทวนอย่างดีเลยค่ะนะครับทบทวนหลายๆรอบเดี๋ยวเราก็จะคล่องเองนะครับถูกต้องนะคะแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาของรายการเราหมดลงแล้วพี่เจี๊ยบและอุ๊บอิ๊บนะคะคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะทางช่อง ETV สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบาชี